ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16คลองสามวาพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งบางทีก็มีเสียงปรบมือบางทีก็มีเสียงโห่ฮานะครับท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เล่นคำนะครับแต่ว่าฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยครับว่าการตัดงบประมาณเพื่อโอนไปอยู่งบกลางและไปให้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีนี้เนี่ยไม่ได้มีความรอบคอบอันใดเลยผมจะชี้ทีละประเด็นอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเข้ามาขอสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้กู้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านบาทแบ่งเป็น1ล้านล้านบาทที่จะเป็นเงินสดที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของธนาคารก็ว่ากันไปครับแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการโอนงบที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผมได้แปรยติผมขออนุญาตอภิปรายเฉพาะมาตรา4มาตรา3ไม่ติดใจไปแล้วนะครับขอบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่าผมไปเพิ่มเติมคำว่าโดยให้มีคณะกรรมการหรือกรรมาธิการขึ้นมากันกรองหรือตรวจสอบการใช้เงินของนายกรัฐมนตรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งท่านนายกไม่ได้เป็นป๋าครับไม่ได้เป็นเฮียไม่ได้เป็นเสียมีเงิน 80,000 กว่าบาทผมใช้แค่ 80,000 บาทนะฮะไม่ได้ 88,000 ล้านบาทแล้วท่านจะไปแจกใครก็ได้คิดอยากจะเฮ้ยเอาไหมได้เลยได้ครับพี่ดีครับท่านครับผมเหมาะสมครับน้องเดี๋ยวจัดให้อย่างนี้ไม่ได้ครับผมจึงจำเป็นต้องแก้ไขมาตรานี้แล้วก็แปรยติแล้วก็สงวนคำแปลไว้ท่านประธานครับผมจะชี้ต่อไปครับว่าการตัดลดงบประมาณแห่งนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนมาบอกว่าเอ๊ะเขาตั้งไว้ 88,000 แล้วเนี่ยสภาจะตัดลดไม่ได้เลยเอาถ้าอย่างนั้นเลิกไหมฮะท่านประธานครับนับองค์ประชุมแล้วก็เลิกปิดประชุมกลับบ้านกันเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรมันคือการอนุมัติเงินต่างๆของพี่น้องประชาชนมันต้องปรับได้สิครับแต่ปรับไม่ได้แล้วจะมีส.ส.จะมีสภาไว้ทำไมผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการปรับลดงบประมาณเนี่ยต้องทำได้ไม่ว่าท่านจะบอกว่าจะไปขัดกับหลักการเขาเขียนมาแบบนี้ไม่ได้หรอกครับหลักการมันก็พี่น้องประชาชนที่ผ่านตัวแทนมาเขียนกันทั้งนั้นแหละครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่ได้เป็นส.ส.แต่ท่านก็มาใช้อำนาจของสภาของเราครับที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะอนุมัติเงินที่ให้ท่านไปเป็นป๋าใช้เนี่ยนะอีก 88,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับย้ำนะครับว่าถ้าตัดไม่ได้ท่านประธานปิดประชุมกลับบ้านเลยครับฝนตกด้วยแล้วผมอยากจะบอกท่านประธานทางนี้ครับท่านไปดูรายละเอียดในเอกสารเนี่ยนะผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็อ่านเห็นแต่อาจจะไม่ได้ติดใจแต่ผมขี้สงสัยครับจิ้งจกชอบทักมันมีหลายตัวที่ท่านไปตัดเขาทำไมท่านประธานดูนะตัดงบพัฒนาแปลเป็นตรงตัวก็คืองบสัมมนาดูงานนั่นแหละอ่ะเมื่อวานนี้ท่านออกโครงการอะไรฮะเห็นเอกชนก็ทำตู้ปันสุกแหมก็เอาเข้ามาทำบ้างเชียเที่ยวปันสุกเนี่ยก็จะให้คนไปเที่ยวแต่ท่านไปตัดงบสัมมนากระทรวงทบวงกรมเยอะแยะมากมายหลายหมื่นล้านบาทท่านประธานครับสุดท้ายก็ไปรวบไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปแจกชิมช็อปใช้ชาติหน้าชัวท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ผมทักท้วงเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพี่น้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีดูให้ดีนะฮะท่านโดนตัดเงินไปเนี่ยประมาณท่านประธานฟังแล้วอย่าตกใจนะไม่ใช่หลักล้านนะครับ 920,000 บาทครับ 900,000 ก็ตัดอ่ะโอ้โหนี่ระดับประเทศไทยนะครับท่านประธานครับท่านประธานดูต่อไปนะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมตัดงบประมาณนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครแถวถนนรัชดาภิเษกนะเขตจตุจักรของเพื่อนสมาชิกผมหลายคนตัดไปเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ 179,000 คุณพระนี่ประเทศไทยตัดงบประมาณ 107,000 แค่โอนไปโอนกลับโอนไปโอนกลับหมดแล้วค่ะธรรมเนียมนี่แต่เป็นสมัยคุณพ่อผมนะฮะท่านเป็นตำรวจรถไฟคุมเงินไปภาคใต้ที่ต้องนั่งรถไฟกันไป 3-4 วันกว่าจะเงินเดือนถึงข้าราชการในภาคใต้เหมือนสมัย40ปีที่แล้วนะท่านประธานครับเนี่ยท่านประธานลองดูเนี่ยฮะตัดไปได้ยังไงราชภัฏเพชรบูรณ์ท่านประธานครับเมื่อกี้ผมบอกท่านประธานไปแล้วนะฮะว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยใหญ่หน่อยตัดไป 900,000 กว่าที่ฟังแล้วตกใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พี่น้องที่เคารพครับถูกตัดเงินเอาไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ 82,900 บาทนี่ยังไม่เท่าเงินเดือนท่านประธานเลยนะครับก็ไปตัดเขาอีกเนี่ยเสียเวลาไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหของพรรคพวกตัวเองไม่ค่อยตัดถ้าเป็นเรื่องของพรรคร่วมเนี่ยไปตัดกันจังจริงผมก็มองไม่เห็นรัฐมนตรีพรรคร่วมกันนะหลายพรรคนะท่านประธานครับท่านประธานดูต่อครับเมื่อกี้นี่คุณพระช่วยไปแล้วนะราชภัฏเพชรบูรณ์ท่านประธานไปดูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับโอ้โหที่จะเกิดผมเป็นนักศึกษาน้องๆที่อยู่ราชมงคลธัญบุรีฟังพี่จีรายุไว้ให้ดีนะจ๊ะจะบอกให้เขาตัดงบตัดงบเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ 25,300 บาทดูปากจีรายุนะฮะไม่ได้ผิด 25,300 บาทเนี่ยระดับชาติต้องเอาเข้ามารัฐสภาตัดงบ 25,000 กว่าบาทจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยขออภัยครับขอถอนคำว่าจะบ้าหรือเปล่ามึนอะไรกันหรือเปล่าท่านประธานที่เคารพครับเอ้าไม่ว่ากันนะเพราะว่างบต่างๆนี่ก็เป็นงบพวกสัมมนาเดินทางแต่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านกำลังทำนี่นะฮะเที่ยวปันสุกเดี๋ยวก็แจกตังค์อีกแล้วเอาพี่น้องเอ้ยหมดโควิดแล้วไปเที่ยวกันเอาเงินไปใครไปโรงแรมก็ได้เท่านั้นใครมีค่าน้ำมันได้เท่านี้แต่ตัดงบหน่วยงานราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เขาได้เดินทางไปดูงานสัมมนามันเป็นกุศโลบายท่านประธานครับการสัมมนาเนี่ยบางคนก็บอกว่าไปเที่ยวนั่นแหละครับถ้านั่งอยู่ในบ้านห้องสี่เหลี่ยมกระดาษขาวเปล่าๆมันคิดอะไรไม่ออกหรอกมันก็ต้องให้ข้าราชการเขาได้เดินทางเขาไปเห็นโดนนี่นั่นกินขนมกินเงาะกินขนุนพักโรงแรมก็เอากลับเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอันนั้นก็เป็นกุศโลบายที่เขาใช้กันทั่วโลกผมฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าเกิดท่านฟังอยู่ฟังจิรายุอยู่เนี่ยท่านต้องคิดนะหลังๆนี่ท่านมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วนะจะตอบอะไรผมว่าเออเริ่มจะนิ่งๆขึ้นไม่ใช่แบบไอ้เหมือนแต่ก่อนน้อยลงละท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูงบของกระทรวงการท่องเที่ยวกรมพละนี่ก็ถูกตัดไป 120,000 บาทเป็นงบอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับเป็นงบส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์120,000 บาทนะครับผมพูดแบบไม่ผิดนะฮะทำไมผมจึงต้องแก้ไขมาตรานี้แล้วก็แปรยติไว้บอกว่าต้องมีคณะกรรมการหรือว่ากรรมธิการขึ้นมานี่ไงฮะพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจเออสภาผู้แทนราษฎรทำงบนี่กำลังจะทำงบขาดดุลอีก 3.3 ล้านล้านบาทภาพยนตร์นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนภาคพิสดารจะเข้าสัปดาห์หน้าอีกเนี่ยท่านประธานครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอาเงินไปให้ท่านนายก 80,000 กว่าล้านบาทท่านประธานครับดูต่อนะฮะไปดูงบประมาณที่เขาเรียกกันว่ายุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมครับกระทรวงทรัพย์ท่านตัดไป 160,000 บาทท่านประธานสุชาติครับขออภัยท่านครับเงิน 25,000 เนี่ยถ้าท่านได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะตัดไหมครับผมท่านไม่ต้องตอบครับแต่เป็นผมไม่ตัดนะแต่ผมเชื่อนายกไม่ได้ดูหรอกสำนักงบก็เฮ้ยกระทรวงทบวงกรมไหนส่งตัวเลขมาไอ้เจ้าลายนี่ก็ส่งมา 20,000 กว่าบาทเออก็ยังดีมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเดี๋ยวมันก็ได้ 88,000 ล้านบาทเนี่ยผมอภิปรายไว้จะช่วยกรุณาไปแก้ไขหน่อยนะอย่าไปตัดเขาเลยสถาบันการศึกษา 20,000 กว่าบาทโอ้โหค่ารถตู้ของเจ้าหน้าที่เดินทางไปปากซอยไปกลับค่าเช่าเผื่อจะไม่พอด้วยท่านประธานครับท่านประธานดูต่อนะฮะเมื่อกี้ที่ฟังแล้วตื่นเต้นนะครับ 25,000 ล้านบาทพี่น้องประชาชนครับท่านไปดูของกระทรวงพลังงานครับท่านสนธิรัตน์ไม่ค่อยได้เจอท่านนะเห็นแต่ตามโทรทัศน์มีข่าวทุกวันไม่รู้เก้าอี้ท่านยังอยู่ดีหรือไม่แต่ถ้าท่านยังอยู่ดีเนี่ยนะครับรบกวนท่านไปดูหน่อยครับคุณพระช่วยท่านประธานรู้ไหมครับตัดไปเท่าไหร่ 8,200 บาทพี่น้องนี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาตัดงบประมาณกันแบบนี้ 8,200 บาทค่าน้ำมันรถไอ้จุกไอ้แกะไอ้เปียที่ไปขายของขายลูกชิ้นปิ้งตามตลาดไปกลับมากกว่าเลยท่านประธานครับก็ไปตัดเขาอีกไม่ผิดหรอกครับเพราะเวลาท่านบอกให้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยไปทำเสนอมาว่าแกจะตัดเท่าไหร่เธอจะตัดเท่าไหร่
ก็เป็นหน้าที่วิธีการของแต่ละที่ครับที่จะซิกแซกโดยวิธีการของเขาแต่ไอ้หน่วยงานนี้นะท่านประธานครับตัดในงบอะไรรู้ไหมฮะแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและความมั่นคงทางพลังงานเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 8,200 บาทข้างหัวเราะนะฮะแล้วสอนธีรรัตน์หัวเราะนี่สภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการแผ่นดินระดับชาติตัดงบ 8,200 บาทคุณในการสำนักงบอยู่ตรงไหนฮะยังอยู่มั้ยฮะถ้าอยู่ช่วยกรุณาเอามาชี้แจงหน่อยเถอะคือผมเนี่ยว่าจะไม่อภิปรายแต่ว่าแหมพออ่านลงไปลึกๆปุ๊บเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ด้วยท่านประธานครับไปดูกระทรวงพาณิชย์ของท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ถูกตัดสิริรวมทั้งหมดไป277ล้านบาทรวมทั้งหมดนะฮะอ่ะโอเคไม่ว่ากันแต่ท่านประธานดูนะครับรัฐบาลบอกว่าหลังจากโควิดจะต้องมีภาวะเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นเตรียมเงินก็ประมาณกู้ 400,000 กว่าล้านกู้โน่นกู้นี่จะกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจตัดไปครับตัดงบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ครับเท่าไหร่รู้ไหมฮะพี่น้องประชาชนครับไม่เยอะขำๆนะไม่ถล่มลึก 60,700 บาทครับ 60,700 บาทครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะเวลาเขาตัดงบเขาตัดกับวิธีการแบบนี้มาดูกระทรวงที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังตั้งแต่ตีสี่ของวันนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังมีข่าวนี้อยู่ถ้ามาสภาไม่ก็จะทิ่มปากท่านแน่นอนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วลาออกแต่ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานท่านประธานครับสถานการณ์บ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นแรงงานการตกงานเงินประกันสังคมทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกทวงจนจีรายุเหนื่อยอ่ะปรากฏว่าให้ทายท่านประธานครับว่าเขาถูกตัดงบประมาณเนี่ยจิ๊บๆเท่าไหร่อ่ะพี่น้องที่อยู่ในสภาลงทายครับไม่ให้เสียเวลาท่านประธานครับกรมหางานตัดยุทธศาสตร์แรงงานด้านการค้ามนุษย์ไปเป็นเงินทั้งสิ้นนี่เหนื่อยนะค่าแอร์สภายังไม่พอเลยนะครับเดือนหนึ่งหลายล้านครับตัดไปทั้งหมดท่านประธานครับเท่าไหร่ฮะทายดูครับ 35,000 บาทท่านประธานครับข้างหลังนี่ช่วยกันทายนะช่วยกันทายคือที่อภิปรายแบบนี้เพื่อที่คนนั่งบนบัลลังก์เนี่ยเวลาเป็นกรรมธิการกันก็ดีมาจากซีกรัฐบาลก็ดีมาจากสำนักนายกสำนักงบประมาณช่วยกันดูหน่อยจิรายุเห็นแล้วรำคาญไส้ติ่งตัวเองอ่ะเพราะบ้านเมืองมันต้องขับเคลื่อนผมจึงต้องแปรยติไว้แบบนี้ไงท่านประธานครับรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยมีคณะกรรมการและกรรมธิการขึ้นมากันกรองและตรวจสอบการใช้เงินของนายกรัฐมนตรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งมันจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เขาถูกตัดไปประมาณ 8,000 กว่าบาทเนี่ยได้มีพลังท่านประธานครับท่านประธานได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจให้ละเอียดเลยนะฮะอย่าปล่อยให้ผ่านนะท่านประธานตัดเงินงบประมาณ 8,200 บาทแล้วมาโปะให้นายกรัฐมนตรีใช้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยครับปลายทางครับท่านประธานครับงบบูรณาการต่างๆที่วันนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลงพื้นที่ไปเจอผู้ป่วยนอนติดเตียงท่านประธานครับในพื้นที่เขตคลองสามวาผมครับผมไม่มีรัฐมนตรีเหมือนฝากรัฐบาลครับที่จะมีถุงยางชีพแปะชื่อรัฐมนตรีมาฝากให้คนไปแจกตามบ้านผมไม่มีหรอกครับท่านประธานครับใช้เงินเดือนจิรายุนี่แหละก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็แบ่งถุงละ3กิโลแหมจริงๆถ้าจะแจกแล้วน่าจะแจกซีกของฝ่ายค้านบ้างนะฮะเห็นมีแต่ซีกรัฐบาลได้ถุงอะไรแปลกๆมีชื่อรัฐมนตรีแปะไปแจกเนี่ยผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านไปตัดงบที่เป็นการรองรับผู้สูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุไปทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเงินประมาณ143ล้านบาทที่คนแก่นี่ใจร้ายจังตัดเยอะ143ล้านบาทท่านประธานครับท่านประธานยังหนุ่มยังไม่เข้าสู่สังคมสูงวัยคนในพื้นที่ไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครหรือในชนบทท่านประธานครับเขาจะมีซอกเล็กๆซอกเล็กๆคืออะไรครับเป็นคนจนก็ต้องอยู่บ้านนอนติดเตียงผมไปเจอครอบครัวนึงครับอยู่หมู่บ้านมโนรม2ที่คลองสามวาบ้านผมเข้าไปปุ๊บก็เป็นคุณป้าแก่ๆน่าจะอายุประมาณสัก70กว่านอนติดเตียงครับ
คนที่ดูแลหน้าตาละไม้คล้ายกันผมก็ถามว่าลูกสาวใช่ไหมแกบอกไม่ใช่นี่แม่ยายสามีตายก็เลยต้องเลี้ยงดูแม่ยายโอ้โหปรากฏว่าฝากสะท้อนมายังรัฐบาลครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจดีๆเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องแก้ไขปัญหาท่านต้องทำอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นพอไปดูบัญชีที่ท่านตัดงบประมาณรายมาตรานี่นะโอ้โหกรีดไปเนี่ยใจจะขาดท่านประธานครับจริงๆหยิบเลขเยอะนะมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันตัดไปจนถึงหลัก20ล้านเอาอะไรไปวัดครับนอกจากปิ่นโตเนี่ยท่านประธานครับการวัดเนี่ยมันต้องใช้มาตรฐานสำนักงบก็ต้องมีเฮ้ยไปดูจริงสิมันมีแบบนี้เนี่ยตัดได้จริงไหมไอ้ 8,000 นี่เก็บไว้เถอะเอาไว้ซื้อถุงกระดาษอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับมันจึงทำให้พวกผมเนี่ยไม่มีความเห็นด้วยเลยนะครับว่าการโอนงบประมาณไปให้กับงบกลางเนี่ยแล้วก็ทำแบบว่าสักแต่ว่าเขียนมากระทรวงทบวงกรมเขาบอกเฮ้ยทางการเขาสั่งมาเขาบอกให้ต้องตัดลบต้องตัดลดงบช่วยเขียนหน่อยเอาระดมเลยเฮ้ยเอาอย่างนี้ที่ตรงนี้มันเหลือเท่านั้นเท่านี้ตรงนี้ใช้ไปแล้วเหมือนที่ท่านอนุรักษ์มุกดาหารว่านะครับทำไปจะเต็มที่อยู่แล้วเหลืออ่างเก็บน้ำไปตัดงบเขาไอ้อย่างนี้นอกจากจะไม่ดูตาม้าตาเรือแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ได้สนใจยายดีตาอะไรเลยท่านประธานที่เคารพครับไหนล่ะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไหนล่ะวิธีบริหารจัดการงบประมาณที่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี57ไหนล่ะพรรคร่วมรัฐบาลมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของประเทศไหนล่ะวิธีคิดของรัฐบาลที่จะทำให้คนทั้งประเทศ70ล้านคนก้าวไปข้างหน้าได้ท่ามกลางมรสุมของโควิดในเมื่อท่านยังทำวิธีการอย่างนี้นะฮะอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าผมก็ไม่เชื่อท่านหรอกครับให้ตังมาเที่ยวปันสุขผมก็เก็บใส่กระเป๋าสิท่านประธานครับใครจะไปเที่ยวก็จะท่านทำแบบนี้สุดท้ายปลายทางท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากคำนี้ไว้นะครับว่าหลายท่านบอกว่าการแปรยติหรือการตัดลดงบประมาณเนี่ยนะฮะไม่สามารถทำได้จะไปขัดกับหลักการผมยืนยันครับท่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วจังหวัดน่านคุณหมอผมก็ยืนยันชัดเจนครับว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ทำกันมาเยอะตัด 20% ครับแล้วคืนกลับไปโดยเอามาเกลี่ยดูท่านประธานครับเรื่องผู้สูงอายุให้ไปเรื่องศึกษาให้ไปเรื่องสาธารณสุขให้ไปไม่ใช่ไปเอามีดจ่อคอเขาบังคับให้เขาตัดนะมันก็ตัดแบบเสียไม่ได้อะเพราะฉะนั้นท่านประธานครับมาตรา4เนี่ยจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการและกรรมาธิการขึ้นมากันกรองหรือตรวจสอบการใช้เงินของนายกรัฐมนตรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งและคราวหน้านะครับถ้ามาเนี่ยผมประจานนะครับตัด 8,200 บาทยาวเข้ามาในสภานะครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับต่อไปท่านนิยมครับท่านแปรตัดลดของกระทรวงสาธารณ